นี่คือต้นลำไยคริสตันนะคะสั่งมาจากออนไลน์สั่งมาหลายวันแล้วตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างบริเวณบ้านนะคะติดกำแพงเลยนะคะแต่ว่ากำแพงเนี้ยอนาคตเราจะรื้อออกนะคะตอนนี้เราก็เลยจะเอาต้นลำไยคริสตันปลูกในวงบ่อตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ได้เลิกงามยามดีเป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะลงมือปลูกต้นลำไยคริสตันในวงบ่อนี้นะคะแต่ว่าเรามีอีกต้นนึงนะคะอยู่ทางนี้เราจะปลูกไว้2ต้นตอนนี้มองแล้วว่าวงมันใกล้กันนะคะตอนแรกไม่ได้คิดจะปลูกต้นลำไยคริสตันนะคะจะปลูกเป็นไม้ประดับแต่ตอนนี้คือหลังจากได้ต้นลำไยคริสตันมาแล้วเราก็เลยเล็งตำแหน่งแล้วก็ทำเลไว้ตรงนี้จะให้เข้าลงอยู่ในจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวจะขยับวงบ่อมาประมาณตรงเสาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ห่างระยะห่างจากต้นนั้นนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจัดการย้ายวงบ่อก่อนนะคะแล้วเราจะลงมือปลูกพร้อมกันทั้ง2ต้นเลยพร้อมแล้วก็นำเอาต้นลำไยคริสตันนะคะมาวางข้างล่างก่อนวางข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็ปรุงดินใหม่นะคะเพราะว่าดินในวงบ่อที่รักจังเอามาใส่ไว้จะเป็นดินที่ยังไม่มีวัตถุอินทรีย์ยังไม่ได้ผสมปุ๋ยยังไม่ได้ผสมอะไรนะคะเดี๋ยวคงต้องผสมใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยลงมือปลูกอีกทีนะคะแต่ตอนนี้นะคะย้ายพื้นที่มาช่วยพ่อปลูกน้อยหนาก่อนนะคะตั้งใจจะปลูกน้อยหนาไว้ให้พ่อทานนะคะเพราะว่าน้อยหนานี่จะเป็นอะไรที่คนแก่ชอบทานเนาะเนื้อมันจะเหนียวๆหวานน้องจังก็ชอบนะคะเป็นคนที่ชอบน้อยหนามากๆเลยอร่อยนะคะเนี่ยค่ะก็เตรียมมาวางไว้ในถุงดำอยู่วางตั้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้พ่อขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปก่อนนะคะนี่อันนี้จะเป็นพันเพชรปากช่องนะคะต้นนี้จะเป็นต้นพันเพชรปากช่องเนี่ยค่ะพ่อก็ขุดหลุมนะคะแล้วก็ปรุงดินแล้วก็ผสมปุ๋ยลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเตรียมตัวลงปลูกนั่นเองเนี่ยค่ะขุดหลุมไว้รอเลยนะคะต้นน้อยหนาอยู่ในถุงดำนะคะยังอยู่ในถุงดำตั้งตำแหน่งไว้ก่อนนะคะว่าจะปลูกประมาณนี้นะคะตรงนี้อยู่ริมบ่อปลาเห็นไหมคะเห็นบ่อปลาไหมอยู่ริมบ่อปลาเลยนี่ค่ะแล้วก็นะคะพ่อก็ขุดหลุมทุกตำแหน่งนะคะที่จะปลูก3หลุมนะคะรักจังก็เตรียมนะคะเตรียมตัดถุงนะคะเตรียมตัดถุงให้พ่อนะคะตัดถุงดำใช้มีดตัดนะคะคัตเตอร์ตัดนะคะเนี่ยค่ะตัดให้ถุงขาดแล้วเดี๋ยวพ่อเขาก็จะฉีกถุงแล้วก็เอาลงไปโดยที่ไม่ให้ดินเดิมนะคะเขาเรียกว่าตุ้มแตกไม่ให้ตุ้มดินเดิมเขาแตกนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงไม่ให้โดนรากนะคะหลังจากกรีดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อก็จะลงมือปลูกนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์เขียวเกษตรค่ะ